สวัสดีค่ะเคกาจนา789 Channel ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเชิญเพื่อนๆนะคะมารับชมนะคะวิวทิวทัศน์นะคะวันนี้เคพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวนะคะฟาร์มแพะนะคะฟาร์มแพะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นแพะแคระนะคะนนท์เขาตามมาดูเรานะคะว่ามาทำอะไรนะคะอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีจ้าลูกสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆแพะแคระนะคะตอนนี้เป็นพ่อพันธุ์นะคะอาจจะตัวโตนะคะเขาก็รับประทานนะคะรำนะคะกับหยวกกล้วยนะคะกับผักนะคะนี่คืออาหารนะคะของน้องแพะนะคะอาหารของน้องแพะแคระนะคะเพื่อนๆ อันนี้เป็นฟาร์มแพะนะคะค่อนข้างก็อาจจะเป็นนะคะธรรมดานะคะทั่วๆไปนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีนะคะรางนะคะรางข้าวนะคะไว้ใส่ข้าวให้นะคะน้องแพะกินนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีลูกนะคะสวัสดีจ้านี่เรามาดูทางด้านหน้านะคะก็เป็นน้องแพะนะคะตะกี้นะคะสองตัวนะคะน่ารักในดูสวัสดีจ้านะคะลูกกินข้าวเลยกินข้าวเลยจ้ากินข้าวเลยนะกินข้าวนะคะน้องแพะนะคะเชื่องมากมากนะคะเพื่อนๆนะคะนี่คือข้าวนะคะเขาก็จะรับประทานข้าวสวัสดีจ้าลูกสวัสดีค่ะนี่ลูกสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะตัวนี้ก็ได้รับการปล่อยออกมาข้างนอกเขานะคะยังเป็นเบบี้อยู่นะคะยังเป็นตัวเล็กๆอยู่นะสวัสดีค่ะสวัสดีทานข้าวทานข้าวกินข้าวอยู่นะคะกินข้าวรำนะคะกับหยวกกล้วยนะคะเพื่อนๆนี่คืออาหารนะคะของน้องนะคะแพะนะคะของน้องแพะแคะแพะแคระนะคะแพะแคระนะคะแม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 ะนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆชอบไหมนะคะชอบไหมชอบไหมนะคะเพื่อนๆจ้ะนะคะก็นี่คืออาหารนะคะเคๆก็สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆนี่คืออาหารนะคะทำขึ้นเป็นรางนะคะแบบนี้จะสะดวกนะคะจะสะดวกต่อเจ้าของฟาร์มนะคะเขาก็จะดูแลนะคะเขาจะมีพนักงานนะคะดูแลนะสวัสดีจ้าสวัสดีลูกนะคะสวัสดีนนกำลังพักผ่อนนี่เป็นคู่แฝดนะคะคู่แฝดเหมือนนะคะคู่แฝดเหมือนนะคะคู่แฝดเหมือนนะคะเขาจะนะคะนี่คือบริเวณคอกของเขานะคะบริเวณคอกเขาจะนะคะกั้นนะคะแต่ละตัวนะคะแต่ละเพศเมียก็อยู่กับเมีย2ตัวนะคะผู้ก็อยู่กับผู้2ตัวนะคะนี่คือนะคะคอกนะคะคอกแพะแคระนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะด้านล่างก็จะเป็นคอกงัวนะคะเพื่อนๆวิธีการนะคะเลี้ยงนะคะปศุสัตว์นะคะเขาก็จะมีพื้นที่นะคะกว้างขวางพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นนะคะเจ้าของมีชื่อว่าคุณเกษมนะคะก็คุณเกษมก็จะเป็นเจ้าของนะคะก็จะมีทุเรียนนะคะก็จะมีสตอมีต้นสตอมีต้นทุเรียนนะคะเยอะแยะนะคะมากมายนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะบรรยากาศนะคะต้นกล้วยนะคะบรรยากาศนะคะต้นกล้วยต้นไม้นะคะบรรยากาศแบบนี้ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะไม่ค่อยมีนะคะเคนะคะมาถ่ายนะคะประมาณว่าเป็นสารคดีนะคะในวันเด็กนะคะของเคเคก็จะหากิจกรรมทำค่ะเราจะได้ไม่เบื่อนะคะเพื่อนๆก็จะมีต้นเงาะต้นทุเรียนนะต้นรางสาบนะคะเฮ้ยบายๆนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะเพื่อนๆเราอยู่ด้านบนด้านล่างจะเป็นหุบเขาลงไปนะคะเพื่อนๆด้านล่างจะเป็นหุบเขาลงไปนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ชื่นชอบธรรมชาติแบบนี้นะคะเพื่อนๆด้านล่างจะเป็นต้นทุเรียนนะคะแล้วก็ต้นสตอนะคะจริงๆแล้วต้นนะคะจะสูงใหญ่นะคะมากๆแต่ว่าเคๆไม่สามารถที่จะลงไปด้านล่างได้นะคะเพราะว่าเป็นหุบเหวนะคะเพื่อนๆนะด้านล่างแถวนี้ก็จะเป็นนะคะตำบลศรีสุนทรนะคะอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้ๆกับสถานที่นะคะเคเคทำงานอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะบริเวณนะคะบริเวณบ้านของเขานะคะจะกว้างนะคะมากๆรู้สึกว่านะคะที่ดินนะคะเห็นนี้น่าจะ10กว่าไร่นะคะเพื่อนๆตรงหน้าจะเป็นต้นรางสาบนะคะเพื่อนๆล้มกลมรางสาบจะสวยงามมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าธรรมชาตินะคะสร้างสรรค์นะคะธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะเพื่อนๆน้อยนะคะน้อยนะคะน้อยที่นักนะคะในจังหวัดภูเก็ต
จะมีสถานที่นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆน้อยมากเลยนะคะKK เองนะคะโชคดีที่ได้มารู้จักนะคะกับคุณเกษมนะคะเนื่องจากว่านะคะคุณเกษมได้ไปออกบูธนะคะพาน้องนะคะน้องแพะนะคะไปแสดงนะคะนิทรรศการนะคะเขาจะทำธุรกิจนะคะพานะคะน้องแพะนะคะแพะแคระนะคะให้นะคะไปอยู่ในวงโคจรของการท่องเที่ยวให้ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนะคะไปพูดคุยกับคุณเกษมว่าน้องแพะแคระนะคะกับธุรกิจการท่องเที่ยวจะไปด้วยกันได้หรือไม่นะคะก็วันนี้เป็นการให้ความรู้นะคะเป็นการพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักนะคะฟาร์มแพะแคระนะคะเหมือนกับว่านะคะฝนกำลังจะตกแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะเกษตรก็ต้องหาทางลงไปได้แล้วน้องแพะเขาก็อยากจะรู้จักกับเรานะคะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้เคก็จะนะคะพาตัวเองนะคะลงไปยังด้านล่างอ้อด้านล่างนี่ลงไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆเราต้องลงไปทางเดิมบ๊ายบายนะคะเราก็นะคะเดินกลับไปที่เดิมนะคะลงไปยังด้านล่างอยากจะคุยกับเราอยากจะทักทายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไม่ว่างยกมือไหว้นะลุงนะบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้ถ่าย6นาทีครึ่งแล้วสวัสดีจาเป็นสวัสดีจาเป็นคนงานมาจากมาเป็นคนไทยบ้านเราเหรอผมน้องชายของมังกรเสมาครับอ๋อน้องชายนี่เป็นพี่ชายเหรอครับผมพี่อ๋ออายุยังน้อยนะดูยังหนุ่มยังแน่นกันทั้งคู่เลยนะขยันเป็นคนพื้นเพผมเดิมบ้านอยู่เชียงทะเลอยู่บางเทาครับอ๋ออยู่บางเทานะครับแล้วก็ที่ดินก็ตั้งแต่บรรพบุรุษก่อสร้างไว้ที่นี่ดีมากๆที่ดินทานโทษนะคะที่ดินประมาณ10กว่าไร่น่าจะได้ประมาณ20กว่าไร่นี่นะโอ้เพราะว่าที่เรามองเห็นอยู่แถวนี้ต้องเข้าไปด้านในอีกนะลงไปทางด้านล่างเพราะว่า20กว่าไร่น่าจะกินอาณาเขตเขานะคะด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นเมื่อก่อนด้านบนเป็นสวนยางด้านล่างเป็นผลไม้แล้วจะมีทุเรียนมังคุดใช่ๆเพราะว่าพี่เห็นต้นทุเรียนต้นมังคุดต้นลองกองนี้อยู่ด้านหลังน้องนะเป็นต้นลองกองนะพี่เองก็เป็นคนภูเก็ตอยู่ในเมืองแต่ว่าพี่ทำงานโรงแรมแต่ว่าตอนนี้อยู่ย่านลากูน่าก็รู้จักกับคุณเกษมพาน้องแคระแพะแคระใช่ไหมไปออกงานวันนั้นนะไปกับน้องหรือเปล่าหรือเอาจะไม่ได้นะพี่กับน้องเหรออ๋อน่ารักมากๆเลยนะคะพี่น้องทำงานร่วมกันนะคะก็ขอบคุณนะคะชื่ออะไรทานทนชื่อสมภพครับหรือว่าน้องแอนสมภพหรือน้องแอนนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะวันนี้พี่เคเคมาสัมภาษณ์นะคะนิดหน่อยนะสัมภาษณ์พี่ชายเจ้าของฟาร์มนะคะนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็นะคะจะไปพบคุณเกษมนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนนะคะ